สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมเป็นในเกม Warship นะฮะจะเป็นเรือ Dimitri Donskoy นะฮะก็เป็นเรือเทเก้าโซเวียตสักทีแม่งก็จะผ่านมาได้โคตรเหนื่อยฮะตั้งแต่ชาปาเยฟไปนะเนี่ยชาปาเยฟเป็นเรือดีนะเรือดีนะฮะเราก็เก็บไว้ชาปาเยฟมันก็คล้ายๆไอ้คูซูซอมนะฮะผมก็เลยเก็บไว้ก่อนเพราะว่าปืนมันเราให้สองมิล AA ก็หนานะฮะก็เลยใส่เซต AA แม่งเลยแค่นั้นแหละโอเคดิมิตี้ดอสคอยนะฮะผมจะไม่อัมรีด้านะมันเปลืองพอยเอ้ยมันเปลือง EP จะไปมอสคว้าเลยดีกว่านะนี่139,000เนี่ยโอเคเป็นฮูซีเรียบร้อยนะฮะจะเอาฮูบีหรือฮูซีก็ได้นะฮะแล้วแต่เพราะว่า A มันใกล้เคียงกันอยู่แต่จำนวนฮูบีมัน AA เยอะกว่านะฮะแต่ค่า AA มันน้อยกว่าแต่ฮูซี AA น้อยกว่าแต่ต่อป้อมปืนมันกระบอกมันเยอะกว่านะฮะโอเคดูกันเลยดีกว่าเลือด43,400นะฮะเกาะ19ถึง100มิลแม่งกระดาษเปียกนี่ว่ารู้สึกตอนนี้โดนกระสุนทีมันยากขึ้นเลยนะรู้สึกปรับค่าเอเกิลของดิมิตี้เข้าไปเมนแบตเตอรี่180มิล57มาร์ค380 M นะฮะยิงที่11วินาทีจากเดิม12.5ตัวประมาณนะฮะหมุนอยู่ที่ 23.5 วินาทีจากเดิม 22.5 รวมกับสกิลเหลือ20บวกกับส่วนเสริมก็เป็น23นะฮะ Max Dispersion 134เมตรนะฮะ HE 2500 Anti-Tank 16% AP 4400ยิงได้ที่ 16.2% นะฮะกระสุนมีความเร็วเท่ากับซาโอะนะฮะแล้วก็100 มิล70 SM 51S นะฮะรีโหลดอยู่ที่4วินาทีHE พัน400อัตราการติดไฟ 6% ยิงที่ 5.3 กิโลเมตรนะฮะตอร์ปิโดหวังผลเยอะขึ้นเลยนะฮะรีโหลดอยู่ที่117วินาทีนะฮะก็โคตรนานดาเมจอยู่ที่ 14,400 นะฮะยิงได้ที่8กิโลเมตรตรวจจับ 1.1 กิโลเมตรนะฮะความเร็ว55น็อต AA นะฮะ25มิล 4M 120นะฮะยิงได้ที่ 3.1 กิโลเมตรดาเมจ84นะฮะจำนวน10ป้อมป้อมละ4กระบอกรวมเป็น40กระบอกนะฮะยังไม่หมดรีบปิดทำไมวะ45มิล SM 20ซิปนะฮะยิงที่ 3.5 กิโลเมตรดาเมจอยู่ที่124นะฮะจำนวน6แท่น4ป้อมรวมเป็น24ป้อมนะฮะจะเป็น24กระบอกนะฮะออกแบบคล้ายๆบัฟเฟอร์นะฮะดูจากทรงแล้วมันคล้ายๆบัฟเฟอร์อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันมีจริงไหมแต่ดูแล้วมันน่าจะหลุดแบบซิมิออโต้นะแล้วก็100มิล นะฮะยิงได้ที่5กิโลเมตรดาเมจ117นะฮะความเร็ว36น็อตนะฮะแล้วบวกคลิปทาง 8.4 นะฮะถ้าบวกกับธงจัดเลยก็ได้นะธงสามสิบเจ็ดจุดแปดน็อตนะฮะโอ้โหแม่งเลยกว่าดีดีบางล้ำอีกตัวจับ12.3กิโลเมตรนะฮะทางอากาศอยู่ที่7.5กิโลเมตรโอเคมาถึงเทียร์เก้าแล้วนะฮะบอกเลยว่าปืน180ตั้งแต่ลำแหน่งลงที่สุดก็เป็นปืน112มิลถ้าส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าปืนเจาะเอแล้ววะยิงบีบีไม่ค่อยเข้านะฮะแค่ HE ก็12นะยังทำดาเมจไม่ค่อยได้เลยมากสุดก็แค่ไฟติดก็พอใจแล้วยิงไปก็ติดประมาณ 2-3,000 เอง12นัดนะแต่พอเป็นปืน180มิลก็ยิงเข้าประมาณสัก 3,000-4,000 ขึ้นนะฮะก็เยอะแล้วโอเคก็ยังไม่ทันรีสกิลเลยแพทปรับใหม่นิดนึงนะฮะเอาดีเทคทีฟออกไปนะดีเทคออกมาแล้วก็ใส่ไอ้นี่แทน
เจก็ว่าทำไมไม่มีสกิลถ้าลีนี่ผมจะเอาใส่ A เพิ่มเลยเนี่ยโอเคออกแบบก็คล้ายบอลติมอร์นะฮะดูแล้วก็จะคล้ายบอลติมอร์ไม่ก็เดบอยนะฮะแต่หอไม่โคตรสูงอะสะพานเรือมันโคตรสูงหอโคตรสูงเลยพอยิงทีก็แม่งกะแต่กับมาเท่านี้ยิง HE ใส่ตัวเนี้ยโอ้โหติดไฟบ่อยมากแม่งไม่รู้จะทำหอสูงไว้ทำไมนะฮะเนี่ยก็เลด้ามันทันสมัยเยอะนี่พูดถึงเลด้าก็แนะนำไม่ใช้แบบพรีเมียมนะฮะแนะนำไม่ใช้พรีเมียมไปเลยนะเพราะว่าเรือโซเวียตไม่เหมาะกับคนจนนะฮะพูดจริงต้องใส่เรดาร์จริงๆนะฮะธรรมดามาอยู่ที่310วินาทีก็ประมาณ6นาทีใช้ได้2ครั้งโคตรนานนะฮะกว่าจะรีโหลดเสร็จกว่าจะคูลดาวน์เสร็จก็นานแต่รีแพร์ปาร์ตี้ก็แล้วแต่นะว่าจะเอาพรีเมียมหรือจะธรรมดาแต่ผมเอาธรรมดาดีกว่าไม่ค่อยเข้าปะทะบ่อยปะทะก็แปลกแล้วล่ะเอก็แล้วแต่นะฮะรีแพร์ปาร์ตี้ก็แล้วแต่เหมือนกันแต่ผมจะไม่เอาทั้งคู่นะจะเว้นเรดาร์ผมจะเอาอย่างเดียวเพราะว่าต้องเข้าปะทะกับดีๆบ่อยหรือไม่ก็ต้องตรวจจับแต่ถ้าปะทะกับ ECA มันก็ BB เลี่ยงอย่างเดียวนะฮะเกาะบางปืนก็เบาอยู่นิดนึงนะฮะไม่ใช่แบบอิบุกิหรือบอติมอร์หรือรูนะฮะปะทะได้อยู่นะฮะเกาะหนาปืนแรงแต่โซเวียตนั้นปืน AP 4,400 ยังแต่เอา AP เข้ายัด13ยังเข้านะเฉพาะ CA แค่นั้นแหละโอเคไปกันเลยโอเคกับที่1ของดิมิทรีนะฮะปีกเลี่ยงการปะทะก่อนนะฮะไม่อยากเข้าไปตรง A เข้าตรงปีนี้ไม่ชิบหาย DD 3นะฮะ DB 5ดีๆเรายิ่งมีน้อยอยู่นะฮะกูคุ้มกันไม่หมดอยากกระจายงงนะว่าทำไมเบสันต้องไม่เอา A ทำไมไม่เอา B แล้วครั้งนี้เราทำไมไม่เอา C เออไม่โดนแคปนะฮะใครลูน ชื่อเราวะนั่นฟูบูกิลดความเร็วนะฮะเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยตัวจริงวะไอ้ยังก่อเชื่อไม่ได้อีกนานหรอกเฮ้ยไม่เอากระสุน HE ไม่เป็นไรอีกว่าว่าจะกดเรดาร์แล้วยังไม่ทันกดเลยพอดีถอยหลังอีกนานไหมตายแล้วเรียบร้อย ยังไม่ทันเรดาร์เลยจุดซีมิโกนแคปแล้วเดี๋ยวจะสเตลเข้าไปนะ
จะสเตลยังไงนี่แหละคือบินมาว่ะสเตลไม่ได้ยังไม่ถึงนี่แหละปัญหาทำไมถึงไม่อัพโอ้ร้อนอยู่โชว์คู่ทีนึงแล้วก็อ้าวช่างแม่งไม่ต้องยิงก็ได้ว่ะเดี๋ยวจะไปคับซีดแน่นอนเรดาร์อ๋อนั่นไงกูว่าแล้วไม่ต้องไปคับซีอ่ะฉลาดสองลูกพอสองลูกพอสอยรีบสอยของไอโดนี่ว่ะเรียบร้อยไม่ต้องตรวจจับฮะผมขี้อายอัพเลือดรัวขันคู่ยอกไปแล้วเสียดายที่เรด้ามันจับเอตอนเป็นตัวไม่ได้แต่ก็ดีแล้วเพื่อความสมดุลอาจจะอ้อมดีแล้วลงมานะIsumo ดูยากจังไม่อะไรวะเอาช็อตมารับต่อทั้งนั้นรับไปเต็มๆอิ่มนำสำรานเครื่องดับ GGWP เฮ้ยจะชนแล้วไม่ชนไอ้ชอบกูแหละสงสารมึงอีกรอบนึงหาตรง AP
ก็ยังโดนเดี๋ยวต้องระวังด้านล่างนะเพราะมีแพชเชอร์หลุดมาแล้วเป็นไงแพชเชอร์มาว่ะลาแฟชเชอร์เป็นสังคมวงในเลยตัวจับมันไกลก็เลยไม่กล้าใช้เรดาร์นะฮะถ้าตัวจับใกล้กว่านี้ก็ใช้เลยต้องมีสติตลอดนะนั่นไงเจอแล้วจ้าเอแฟชเชอร์คิดถึงไหมยิงอีกมีพีเลยดีกว่ายิงซูโม่เข้าอยู่ระยะนี้นี่ก็ดูลัสพอยต์ได้ว่าอยู่ตรงแถวนี้อาจจะมีไปในแถวนี้หลุดระยะสายตาแล้วรีบไปฮะว่าไงเคลื่อนที่ช้าย ิงคูหน่อยวัดยิงไปที่มันเสียค่ากระสุนลูกไปขาดทุนยับเยินเพราะนี่มันถือเทียร์9นะโอเครอบ2โอเครอบที่2ของดิมิทรีนะฮะใครไม่ถามวะให้ไปถามแอดมินจบแต่ประเด็นก็คือ MM แก้วหรอวะทีดีหนึ่งละโซวีประท้าญี่ปุ่น GGอยากเข้าปะทะอยู่ด้วยเข้า B นะฮะซูบิเข้า B เดี๋ยวแคปซีด้วยเดี๋ยวนั่นไงอยู่สุดขอบเลยดีครับ4
ก่อนที่ไหนก็พอของที่นี่นาเลอหักแล้วเอาหลังดีกว่าเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าพออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแป๊บนึงหันที่เรียบร้อยแล้วก็ไปก็ติดเกาะ GG น่าสายกว่าอากาศว่ะ 3.2 ระเบิดพันปอใช่ไหมนั่นไม่อยากเจอระเบิดพันปอเลยเอาตะกอนนำโอเคมีพวกแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วขอเคลียร์ช็อตหน่อยต่อแจมยิงแบบข้ามกองง่ายๆตอร์ปิโดอินคัมมิ่ง1เม็ดเรียบร้อยไม่น่าโดนฮะไปเลยไปเลยไปเลยรีบไปรีบไปรอลูกลูกกระจอกตายไปแล้ว MM ติดตั้งอยู่ตรงนู้นดูท่าทียามาโตะถอยหลังวะปะทะกับมอนทาน่าแน่นอนช่วยรอให้ไม่โดนรอดเกาะช่องโหว่พอดีเอแหกอันนึงเหมือนจะคุ้มค่าล่อให้อีกทีนึงอ้าวล่อยิงอัทาโกก่อนใครมาแดมกูสุคอฟไม่เป็นไรลดความเร็วเดินหน้าอันเอทีเนชั่นหมดเลยมาถึงตรงนี้นะโอเคค่อยเดี๋ยวหยุดดีก่อนซ่อมเรียบร้อยยังหรือยังไงจุดความเร็วเล่นใครหรือว่าหลุดน่าจะหลุดดูจากปืนแล้วมันวางเข้าที่เดิมนะยามาโตะหลุดแล้วสรุปยามาโตะหลุดใช่ไหมดูจากปืนมันวางที่เดิมนะ
ก็ตำแหน่งที่เดิมดูเหมือนจะหลุดซาโอไปแล้วฮีเปอร์ก็ไปแล้ว AP สิระยะนี้เข้ากูสุภาพอีกเข้าฮะจะเปิดควันเดี๋ยวดูก่อนดิช่างแม่งแล้วจับได้แล้วก็ยิงเลยเรียบร้อยเซียเดียว1เม็ดบินชอตจังเทพก็เห็นแค่เห็นไอ้สกิลดาเมจก็รู้แล้วเดี๋ยวแค่ตามรอบ CB เราเล่นกว่าเล็กทิงตันนะฮะใช้ความเล่นเป็นประโยชน์หน่อยนี่ก็อาจจับความเร็วเต็มแล้วถอยหลังไอ้ผีมีเข้าแน่นอนฮะเดินหน้าเสียกระจอกยิงแล้วโดนยิงแล้วไอ้ว่าน่าจะเล็งอยู่แต่ประมาณไม่ได้เล็งโอเคAP เอาหายตัวรู้นะจะสไปร์ช็อตใช่ไหมตามหา CB แต่หลุด AP รอไว้ไอโอวาอยู่ใกล้ก็อยู่ดัสพอยต์มันอยู่ตรงแถวนี้น่าจะไปอยู่แถวนี้หรือไม่ก็แอบมาแถวนี้แล้วซาอุยโอเค наша команда получила преимущество นี่ไหนก็มีซีวีแล้วละใช้เล่นๆแล้วกันไม่อยู่แถวนี้ฮะซีวีเข้าอยู่แถวนี้แน่นอนอยู่หน่อยกันเดี๋ยวก็ชนะเดี๋ยวไหนก็ใกล้จะชนะแล้ว
เขายิงกันดีกว่าฮะยิงกันอย่างนานเราไม่ได้แค่ดูชนะเรียบร้อยซี1เม็ดจม1ลำ แคป1จุดมา 185,000 ฮะกำไร 1,500 เนี่ยดิบอันนี้อะไรเนี่ยเฟิร์สบัตไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะคะแนนดิบแค่แคปก็ได้เยอะแล้ว แสน 20,000 ฮะกำไรชดเชยกับรอบที่แล้ว 3,300 อีกประมาณสัก120,000กว่าโอเคได้เก็บต่อแล้วสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย